แอป Telegram คืออะไรนะดียังไงปลอดภัยจริงไหมคลิปนี้แหละครับผมจะพามาดูกันว่าทำไมถึงมีผู้ใช้งานอย่างมากช่วงนี้จะปลอดภัยแค่ไหนกันเชียวเมื่อเทียบกับ LINE Application ต่างกันยังไงนะไปดูกันเลยสำหรับเจ้าแอป Telegram เนี้ยที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะครับ huh? ว่ากันว่าปลอดภัยกว่าแอปพลิเคชันกระแสหลักว่างั้นนะเขาโฆษณามาอย่างโหมด Secret Chat ผู้รับและผู้ส่งสามารถเข้าถึงข้อความได้เท่านั้นนะครับ wow. ไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์สามารถตั้งโชว์ภาพได้ตามเวลาที่คุณกำหนด Telegram รักษาข้อมูลของผู้ใช้เป็นอันดับสำคัญเลยล่ะจะสังเกตภายในแอปไม่มีโฆษณาขึ้นมานะครับต่างจาก LINE จะมีป๊อปอัพโฆษณาเด้งขึ้นมาถ้าอยากคอเนี่ยสำหรับ Telegram คอได้เฉพาะแชทส่วนตัวเท่านั้นนะครับภายในกลุ่มไม่ได้ต่างจาก LINE ได้หมดเลยสำหรับเรื่องการส่งไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆอย่าง Document File Zip แบบเนี้ยจำกัดสูงถึง2จิกเลยนะครับแต่ LINE ได้แค่1จิกเท่านั้นพูดถึงเรื่องข้อความ LINE ไม่สามารถตั้งเวลาให้ข้อความลบเองได้นะครับแต่ Telegram ทำได้นะตรงนี้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยสำหรับ Telegram อ่ะดีมากเลยล่ะนั่นก็คือจำนวนสมาชิกในกลุ่มเนี่ยสามารถจุได้สูงสุดถึง 200,000 คนเลยทีเดียว wow. และก็ยังสามารถซ่อนแอดมินกลุ่มแบบไม่ระบุตัวตนได้อีกด้วยแต่ LINE รองรับสูงสุดเพียงแค่500เท่านั้นแต่ถ้าใครเล่น Open Chat ถึง 5,000 คนมันก็ยังน้อยกว่า Telegram แหละส่วนอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยเจ้า Telegram รองรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android Windows Phone หรือว่า Windows Mac OS Linux ก็ได้นะและยังมีบนเว็บไซต์อีกด้วยเยอะอยู่นะส่วน LINE ก็รู้ๆกันอยู่แล้วล่ะน่าจะไม่มีใน Linux นะเว็บไซต์ก็ไม่มีนะไม่แปลกเลยนะครับสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จะหันมาใช้แอปนี้เยอะก็ข้อดีมันเยอะสักขนาดนี้สุดท้ายก่อนจะลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับหากเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memologic ด้วยนะครับอย่าลืม Facebook Fanpage นะเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว